ลำดับที่2ผู้คงความโกรธพระพุทธภาษิตโยเวอุปติตังโกทังระทั่งพันตังวะทาระเยตมหังสารทิ่งปรูมิรัสมิคาโหอิตโรชโนแปลความว่าผู้ใดข่มความโกรธที่พุ่งขึ้นได้เหมือนสารถีห้ามรถที่แล่นให้หยุดได้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสารถีคนที่ไม่สามารถห้ามรถได้หาเรียกว่าสารถีไม่เขาเป็นแต่เพียงคนถือเชือกเท่านั้นอธิบายความโกรธเป็นอย่างไรทราบกันอยู่แล้วโทษของความโกรธและทางละความโกรธได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้ในที่นี้ทรงยกย่องผู้ข่มความโกรธไว้ได้ว่าเป็นผู้ประเสริฐเหมือนสารถีที่ชำนาญสามารถห้ามรถให้หยุดได้ตามประสงค์ส่วนคนที่ห้ามความโกรธไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธออกมาอาละวาดอยู่เนืองๆเหมือนคนขับรถที่เอารถไว้ไม่อยู่จะเรียกว่าคนขับรถที่ดีได้อย่างไรเขาเป็นแต่เพียงคนถือเชือกเท่านั้นวงเล็บเปิดนี่หมายถึงสมัยที่ใช้รถที่ม้าถ้าสมัยแห่งการใช้รถยนต์เขาก็เป็นแต่เพียงคนถือพวงมาลัยหาใช่คนขับรถที่ดีไม่วงเล็บปิดสำนวนอย่างนี้เทียบได้กับสำนวนไทยสมัยปัจจุบันหลายสำนวนเช่นเขาเป็นเพียงคนสอนหนังสือเด็กหาใช่ครูไม่หมายความว่าเขาไม่มีคุณสมบัติแห่งครูเขาเป็นเพียงเรือจ้างรับค่าจ้างค่าสอนเท่านั้นไม่เป็นปูชนียบุคคลเพราะไม่มีคุณสมบัติแห่งครูหรือเขาเป็นเพียงคนทำลูกให้เกิดเท่านั้นหาใช่มารดาบิดาไม่นี่หมายถึงคนที่ไม่มีคุณสมบัติของมารดาบิดาดังนี้เป็นต้นถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าคนที่ไม่ยอมอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นจะต้องไปอดทนต่อสิ่งใหญ่ซึ่งจำต้องอดทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่รู้จักอดทนต่อคำหยาบหรือคำเสียสีของคนอื่นเพียงเล็กน้อยไปทำร้ายเขาถึงบาดเจ็บหรือถึงตายตนเองต้องไปติดตาราง10ปีบ้าง20ปีบ้างซึ่งต้องอดทนมากถ้าเขายอมอดทนเรื่องเล็กๆน้อยๆเสียแต่ต้นไม่ไปทำร้ายเขาก็ไม่ต้องไปใช้ชีวิตอย่างทรมานอยู่ในคุกเรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่ก่ออาชญากรรมทางเพศก็เพราะไม่อดทนต่ออารมณ์ชั่วครู่ชั่วคราวเมื่อกระทำไปแล้วจึงเสียใจภายหลังไปนอนนึกได้อย่างดีในห้องขังโน้นเพราะฉะนั้นจึงควรระงับความโกรธข่มความโกรธไว้เสียควรเป็นผู้ครอบงำความโกรธไม่ควรให้ความโกรธครอบงำตนการข่มความโกรธได้เป็นกิจที่พระศาสดาทรงสรรเสริญคนที่จะละความโกรธต้องหัดข่มความโกรธก่อนเหมือนคนจะจับงูพิษต้องเอาไม้มีง่ามกดคอมันไว้ก่อนแล้วตีมันให้ตายในภายหลังจึงจะไม่มีอันตรายแก่ตนพระศาสดาทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งและเทวดาคือรุกเทวดาจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งและเทวดาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่อัคคาลวะเจดีเมื่อพระศาสดาทรงอนุญาตเสนาสนะแก่ภิกษุสงฆ์แล้ววงเล็บเปิดก่อนทรงอนุญาตเสนาสนะภิกษุสงฆ์ต้องอยู่โคนไม้หรือตามซอกถ้ำวงเล็บปิดเมื่อเศรษฐีกรุงราชคฤห์เป็นต้นกำลังสร้างเสนาสนะถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขภิกษุชาวเมืองอาลวีรูปหนึ่งกำลังสร้างเสนาสนะของตนอยู่เหมือนกันเห็นต้นไม้ที่พอใจต้นหนึ่งจึงปรารภจะตัดลูกเทวดาองค์หนึ่งอุ้มลูกไว้ที่เอวรีบมาหาพระขอร้องว่าพระคุณเจ้ากรุณาอย่าตัดวิมานของข้าพเจ้าเลยถ้าพระคุณเจ้าตัดแล้วข้าพเจ้าจะไม่มีที่อยู่ต้องอุ้มลูกเร่ร่อนไปแม้กระนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ฟังเสียงเพราะคิดว่าเราจะไม่ได้ต้นไม้อย่างนี้ในที่อื่นเทวดาคิดว่าพระเห็นเด็กน้อยแล้วอาจมีจิตเมตตาเว้นการตัดต้นไม้นี้จึงวางบุตรไว้บนกิ่งไม้ฝ่ายภิกษุไม่อาจยั้งกวานที่ตนยกขึ้นแล้วได้ในวงเล็บคือยั้งไม่ทันฟันกิ่งไม้ถูกเอาแขนทารกขาด
เทวดาโกรธเป็นกำลังยกมือทั้งสองขึ้นจะฟาดภิกษุนั้นให้ตายแต่พลันคิดได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลถ้าเราฆ่าเสียเราก็จะต้องตกนรกเทวดาอื่นๆเมื่อได้พบภิกษุตัดต้นไม้ของตนจากถือเราเป็นตัวอย่างแล้วฆ่าภิกษุทั้งหลายเสียภิกษุนี้มีเจ้าของคือพระพุทธเจ้าเราควรไปบอกกล่าวเจ้าของเสียก่อนคิดดังนี้แล้วลดมือลงร้องไห้ไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายบังคมแล้วยืนอยู่หน้าที่หนึ่งอันสมควรแก่ตนกาสาวพัทคุ้มครองภิกษุได้อย่างนี้แม้ในกรณีที่น่าอันตรายก็มิได้รับอันตรายเขากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์ทรงประทานสาธุการ3ครั้งว่าดีแล้วเทวดาเธอทำกรรมดีแล้วที่ห้ามความโกรธที่เกิดขึ้นเสียได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้ใดข่มความโกรธที่พุ่งขึ้นได้เป็นอาทิดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาเทวดาได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแม้กระนั้นก็ยังไม่หยุดร้องไห้เพราะเสียดายต้นไม้อันเป็นวิมานของตนไม่อยากจะเร่ร่อนไปในที่อื่นพระพุทธองค์ทรงทราบดังนั้นจึงทรงชี้ให้เทวดาไปสถิตณต้นไม้ต้นหนึ่งที่เทวดาเพิ่งจุติไปไม่กี่วันยังว่างอยู่เทวดาไปสถิตณต้นไม้นั้นตั้งแต่นั้นมาแม้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็เกรงใจเขาเพราะรู้ว่าต้นไม้นั้นพระพุทธเจ้าทรงประทานพระศาสดาทรงปรารภเรื่องที่พระไปตัดต้นไม้นี้จึงทรงบัญญัติภูตคามสิกขาบทห้ามพระตัดต้นไม้ตั้งแต่นั้นมาวงเล็บเปิดสิกขาบทที่1แห่งภูตคามวรรคปาจิตติยกันวงเล็บปิด